นใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวน้ำแร่น้ำนม ASTV ไฟโต026335353กระจกวิปัสสนาและเต็นท์หนึ่งในดวงใจให้คุณเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริง Health Peel นุ่นนอนผ่อนคลายหลับสบายได้สุขภาพปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ ASTV ปลาสยามปลาทูสดสะอาดรสชาติกลมกล่อมช่วงที่2นะครับมารายการสภาท่าพระอาทิตย์นะครับเวลาเราเหมือนกับเร่งรีบพอสมควรเพราะว่าเรื่องมันยาวนะครับคุณหมอครับเคยมีสถิติไหมว่าชาวอโศกเนี่ยอายุยืนเท่าไหร่ยังไม่มีนะยังไม่มีแต่ว่าถ้าที่มีถึง100นี่มีถึง100มีแล้วครับถึง100มีร้อยกว่านี่มีชาวอโศกที่อยู่ที่บ้านแต่ในขณะอยู่ที่บ้านนะผมมีญาติธรรมที่ท่านนี่แหละท่านบางซ้อนเป็นชาวอโศกอยู่ที่มุกดาหารด้วยอายุร้อยกว่ามีแล้วก็เสียชีวิตไปอายุยืนยาวมียังไงเก็บสถิติไว้ด้วยนะครับจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจจะถามทั้งสองท่านคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถึงสาเหตุของโรคหรือการวิเคราะห์ในโรคเนี่ยที่นำมาสู่การรักษาเชิญนะเดี๋ยววิเคราะห์ตรงนี้ว่าไม่ว่าโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยหลักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าคนเราจะมีระบบประสาทอัตโนมัติไขสันหลังซึ่งระบบประสาทอัตโนมัติไขสันหลังเนี่ยจะควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อทุกอนูในร่างกายมีประเด็นสำคัญนะเสร็จแล้วเขาควบคุมด้วยปฏิกิริยาที่เรียกว่าปฏิกิริยารีเฟล็กซ์คือเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งที่เป็นอันตรายในร่างกายซึ่งเราก็พบว่าสิ่งที่เป็นอันตรายก็คือ9ข้อที่เราพูดถึงนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นอันตรายรีเฟล็กซ์ก็คือการสะท้อนรีเฟล็กซ์คือการเกรงตัวหนีหรือบีบอภิษออกครับรีเฟล็กซ์ปฏิกิริยาตอบสนองตอบสนองครับเป็นการตอบสนองปฏิกิริยาที่เกรงตัวหนีหรือบีบอภิษออกเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีอันตรายเขาระบบประสาทไขสันหลังจะสั่งให้กล้ามเนื้อเกรงตัวบีบอภิษออกทันทีเลยทันทีเลยและเมื่อเกรงตัวบีบอภิษออกถ้าพิษนั้นไม่ถูกกำจัดออกก็เกรงตัวค้างอย่างที่ว่าพอเกรงตัวค้างเซลล์ก็เสื่อมของดีเข้าไม่ได้ของเสียเข้าไม่ได้ก็เสียของดีเข้าไม่ได้ของเสียไม่ออกครับนี่คือหลักการนี่คือหลักการแล้วทำให้เป็นโรคทุกโรคอยู่ที่ว่าจะเป็นโรคตรงไหนเท่านั้นเองปฏิกิริยานี้เป็นตรงไหนมากตรงไหนอ่อนแอตรงนั้นก็จะเป็นโรคก่อนเพราะตรงไหนอ่อนแอมากพอเกิดปฏิกิริยาอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมเขาก็เป็นก่อนเพื่อนเลยเพราะเซลล์เขาไม่แข็งแรงครับนั่นอยู่ที่จุดว่าจุดอ่อนแออยู่ตรงไหนครับแล้วอันนี้เป็นความลับที่วงการแพทย์ก็ไม่รู้ว่าแล้วทำไมมันต้องไปเป็นตรงนั้นตรงนี้ของคนนั้นคนนี้แต่วงการพุทธศาสตร์ให้รู้อยู่ที่กรรมทำไม่ดีจุดไหนแบบไหนมามากๆหน่อยก็มักจะไม่สบายตรงนั้นกรรมเขาจะเลือกเองการกระทำวิบากกรรมวิบากผลของการกระทำเขาจะเลือกเองว่าจะเอาตรงไหนแต่เอาเถอะเราไม่มีเวลาพูดลึกซึ้งพูดจะยาวมันจะยาวเอาเป็นว่าจะวิเคราะห์สองท่านนี้ว่าที่เป็นโรคเนี่ยเพราะอะไรอย่างกรณีความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรความดันโลหิตสูงนี่ก็เกิดจากว่ามีพิษในร่างกายโดยเฉพาะพิษเนี่ยถ้าค้างมากที่หัวใจหรือว่าระบบหลอดเลือดจะเป็นพิษอะไรก็ตามนะครับที่9ข้อนั้นข้อใดข้อหนึ่งใน9ข้อถ้ามันพิษค้างตรงนี้มากระบบประสาทไขสันหลังจะสั่งให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวแรงเพื่อจะบีบอภิษออกความดันก็จะขึ้นนี่คือโรคความดันหัวใจใช่จากหัวใจบีบตัวแรงครับและถ้าเราสามารถระบายพิษนั้นออกได้ด้วยวิธีการที่เราจะคุยในช็อตต่อไปก็คือถ้าเราสามารถระบายพิษออกไปได้และใส่สิ่งที่ถูกกันเข้าไประบบประสาทไขสันหลังก็จะสั่งให้กล้ามเนื้อคลายตัวเพราะไม่มีพิษจะต้องบีบออกเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจคลายตัวไม่ต้องบีบตัวแรงก็ทำให้ความดันลดลงเป็นปกตินั่นแหละฮะกล้ามเนื้อคลายตัวเราใส่สิ่งที่ถูกต้องเข้าไปด้วยก็ไปบำรุงเลี้ยงอย่างดีก็เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นความดันโลหิตก็จะลดลงได้และหายได้ด้วยไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากไม่นานด้วยไม่นานด้วยไม่เหมือนมะเร็งใช่ไหมครับใช่ไม่เหมือนมะเร็งมะเร็งยังใช้เวลาหน่อยแต่ความดันใน7วันก็เห็นผลแล้วหรือไขมันที่เขาเป็นก็เช่นเดียวกันมันมีพิษบางส่วนเข้าไปก็เกิดปฏิกิริยารีเฟล็กซ์เหมือนกันนี่แหละนะแล้วพิษการเกรงตัวนั้นเมื่อเกิดของเสียครั้งแล้วของเสียนั้นไปทำลายส่วนที่มันเป็นไมโตคอนเดรียของเสียไปทำลายส่วนไมโตคอนเดรียรวมทั้งของเสียที่ใส่เข้าไปด้วยนะกับของเสียของเซลล์เองด้วยเมื่อมันไปรวมกันแล้วบังเอิญถ้ามันไปทำลายที่ไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียทำหน้าที่สลายไขมันสลายสารอาหารให้เป็นพลังงานทั้งน้ำตาลไขมันโปรตีนต่างๆนะครับอยู่ในนั้นหมดนะครับพอสลายพวกนี้ให้เป็นพลังงานถ้าไมโตคอนเดรียมันทำงานผิดปกติมันสลายน้ำตาลไม่ได้ก็เป็นเบาหวานมันสลายไขมันไม่ได้ความดันก็ค้างครับไม่ใช่ไขมันไม่ได้ไขมันก็ค้างครับนี่คือจุดที่ทำให้เขาไขมันในเลือดสูงด้วยเพราะงั้นพอเป็นเช่นนี้ปุ๊บก็ถ้าเราระบายพิษออกนะก็ไม่มีพิษไปทำร้ายแล้วกล้ามเนื้อก็คลายตัวเลือดลมไหลเวียนสะดวกแล้วใส่สิ่งที่ถูกกันเข้าไปสิ่งที่ถูกกันสมดุลร้อนเย็นต่างๆมันก็เข้าไปซ่อมแซมเซลล์ให้แข็งแรงเมื่อเซลล์แข็งแรงเซลล์ก็ทำงานตามปกติไมโตคอนเดรียทำงานตามปกติสลายน้ำตาลได้สลายไขมันได้น้ำตาลก็ลดลงเบาหวานก็หายได้
นะครับแล้วก็ไขมันก็หายได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นโรคเหล่านี้ก็หายได้นะครับแต่ถ้าเรากินยากดไว้อย่างเดียวหรือกินยากระตุ้นให้ตับอ่อนจริงๆแล้วเบาหวานไม่ได้เป็นปัญหาแค่ตับอ่อนนะตับอ่อนถ้าไมโทคอนเดรียของตับอ่อนไม่แข็งแรงคือเขาทำงานหนักเกินไปแล้วเขาไม่แข็งแรงเขาก็หลั่งอินซูลินได้ลำบากอันนั้นก็ใช่อยู่แล้วว่าอินซูลินเนี่ยจะเป็นตัวจับน้ำตาลเข้าไปที่เซลล์ของเราและสลายเป็นพลังงานแต่คราวนี้ต่อให้กินยากระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งอินซูลินออกมาหรือกระตุ้นจนตับอ่อนไม่ทำงานแล้วจนมันพังหมดแล้วเพราะกระตุ้นมากๆมันทำงานเกินแรงก็มีกรดมีความร้อนมากๆก็ทำให้ตับอ่อนเนี่ยพังพอพังหลั่งอินซูลินไม่ได้จะต่อให้ฉีดอินซูลินเข้าไปเมื่อถึงเวลานึงไปกระตุ้นให้เซลล์เราทำงานมากเกินไปครับเซลล์เราทำงานหนักเกินไปในการสลายน้ำตาลที่อินซูลินจับเข้าไปนี่แหละสลายน้ำตาลสลายไขมันต่างๆเนี่ยเพราะกระบวนการนี้เขาเรียกว่าครีบไซเคิลมันเกิดกรดเกิดความร้อนขึ้นกรดและความร้อนที่เกิดขึ้นมากๆก็ทำลายเซลล์ให้เสื่อมพอเซลล์เสื่อมปุ๊บส่วนไมโทคอนเดรียของเซลล์ก็เสื่อมพอไมโทคอนเดรียที่ทำหน้าที่สลายอาหารเพื่อเป็นพลังงานเสื่อมต่อให้ฉีดอินซูลินหรือกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งอินซูลินออกมาก็แก้ไม่ได้เพราะเข้าไปก็ทำงานไม่ได้แล้วไอ้ตรงนั้นไม่ทำงานแล้วเพราะงั้นการกินยาหรือว่าฉีดยาจึงไม่ใช่คำตอบของการรักษาแบบยั่งยืนเป็นการลดเฉพาะหน้าเท่านั้นเองไม่ให้น้ำตาลในกระแสเลือดมากเกินไปเพราะว่าไม่งั้นจะช็อกได้เป็นอันตรายได้เป็นเฉพาะหน้าเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่แก้ระยะยาวเซลล์ทุกเซลล์พังหมดสุดท้ายจะพังหมดเลยทุกเซลล์เลยนี่คือประเด็นที่สำคัญเพราะงั้นการรักษาเบาหวานจริงๆแล้วต้องรักษาทั้งตับอ่อนแล้วก็เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายให้มีประสิทธิภาพดีให้สามารถฟังก์ชันหน้าที่ในการสลายอาหารเพื่อเป็นพลังงานเนี่ยต้องทำได้อย่างดีและต้องมีวิธีระบายอพิษออกด้วยนี่คือจุดที่สำคัญนะครับก็วิเคราะห์ประมาณในความจริงป้านีเนี่ยเป็นโรคกระดูกบางด้วยแล้วพ่อบ้านก็เป็นกระดูกพรุนด้วยแล้วกระดูกบางกระดูกพรุนคนก็เป็นกันเยอะนะยุคนี้กระดูกบางกระดูกพรุนถ้าเป็นยุคก่อนอย่างนี้ก่อนนะถ้าเป็นยุคก่อนเกิดจากภาวะเย็นเกินสมัยก่อนโลกเย็นป่าไม้แม่น้ำลำธารเยอะมากมลพิษไม่ค่อยมีเย็นเกินเพราะฉะนั้นร่างกายต้องการถ้าตามหลักแพทย์วิถีธรรมว่าสมดุลร้อนเย็นจะทำให้แข็งแรงร่างกายต้องการแคลเซียมร้อนในสมัยก่อนการกินงากินปลาเล็กปลาน้อยกินยาแคลเซียมที่หมอผลิตมานี่คือแคลเซียมร้อนพอเข้าไปปุ๊บนี่ร่างกายจะรับได้ดีมากไปขยายเส้นเลือดแล้วก็แคลเซียมพวกนี้เข้าไปที่กระดูกก็สร้างเป็นมวลกระดูกขึ้นมาเร็วไหมอย่างนี้แบบนี้ก็จะสร้างมวลกระดูกขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็จะทำให้หายจากโรคกระดูกพรุนได้ถ้าเป็นแบบสมัยก่อนนะแต่ยุคนี้นี่โรคกระดูกผุกระดูกพรุนส่วนใหญ่เกิดจากภาวะร้อนเกินยุคนี้โลกร้อนขึ้น ความเครียดมากขึ้นมลพิษมากขึ้นป่าไม้แม่น้ำลำธารน้อยคนกินอาหารรสจัดคนทำต้นเหตุแห่งการร้อนเนี่ยมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นพลังงานความร้อนไปทำลายกระดูกให้ผุให้พุนครับให้พุนให้บางเพราะฉะนั้นแคลเซียมที่ร่างกายต้องการมากตอนนี้เป็นหลักคือแคลเซียมจากฤทธิ์เย็นเป็นแคลเซียมที่เป็นแคลเซียมเย็นเพราะฉะนั้นถ้าใส่แคลเซียมเย็นเข้าไปเนี่ยมันถึงจะเข้ากระดูกได้ดีนะครับแต่ถ้าใส่แคลเซียมร้อนเข้าไปจะกลายเป็นการทำลายเพิ่มเติมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเป็นแบบกระดูกคุณเพราะว่ามันเย็นหรือมันร้อนฮะเรารู้ได้เราก่อนจะรู้ว่าตรงนั้นเรารู้ได้แล้วค่อยบอกว่าแคลเซียมเย็นคืออะไรเรารู้ได้ก็คือกินดูเรากินแคลเซียมร้อนดูถ้ากินแล้วรู้สึกสบายให้กินต่อแปลว่ามันถูกกันแปลว่ามันไม่เบียดเบียนถ้าหลักของพระพุทธเจ้าถ้ากินแล้วรู้สึกสบายเบากายมีกำลังแปลว่ามันถูกกันอันนี้จะรู้เลยแล้วแคลเซียมเย็นคืออะไรฮะแต่ถ้ากินแล้วไม่สบายสมมติเรากินงาแล้วไม่สบายแปลว่างาทำลายเรากินงากินปลาเล็กปลาน้อยแล้วกินแคลเซียมที่หมอจ่ายถ้ากินแล้วออกร้อนวูบวาบแล้วรู้สึกไม่สบายอันนั้นทำลายกระดูกและทำลายเราแต่ถ้าเรากินแล้วรู้สึกสบายอันนั้นช่วยเราโอเคฤทธิ์ร้อนแคลเซียมก็คือปลาเล็กปลาน้อยงาเป็นต้นใช่ฤทธิ์เย็นคือฤทธิ์เย็นก็คืออาหารฤทธิ์เย็นผักผลไม้สมุนไพรฤทธิ์เย็นมีแคลเซียมครับใช่ผักผลไม้สมุนไพรฤทธิ์เย็นอย่างสมุนไพรฤทธิ์เย็นก็เช่นหญ้านางใบเตยผักบุ้งบัวบกอะไรเงี้ยฮะพวกนี้อมแซบหรือว่าเบญจรงค์เงี้ยพวกนี้เนี่ยมีแคลเซียมฤทธิ์เย็นอยู่ซึ่งเราทดลองแล้วว่าถ้าใส่แคลเซียมฤทธิ์เย็นพวกนี้เข้าไปเนี่ยโดยหยุดแคลเซียมร้อนถ้ากรณีเขาเป็นกระดูกผุจากร้อนนะเราก็ใส่แคลเซียมเย็นเข้าไปแต่ถ้าเป็นกระดูกผุจากเย็นก็ใส่แคลเซียมร้อนเข้าไปใส่งาใส่พวกแคลเซียมร้อนเข้าไปได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเขาเป็นร้อนหรือเป็นเย็นแต่ค่ารวมๆคนส่วนใหญ่เป็นร้อนเป็นร้อนยุคนี้ส่วนใหญ่ยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นร้อน 80% 80% เลยใช่ 80% เลยเพราะเราจัดเก็บสถิติของเราเป็นเช่นนั้นครับเพราะงั้นพอเราใส่แคลเซียมเย็นเข้าไปปุ๊บแล้วก็ลดหรือว่างดแคลเซียมร้อนปรากฏว่าภายใน1ถึง6เดือนมวลกระดูกเพิ่มฮะครับอย่างพ่อบ้านพี่นีนี่เป็นกระดูกพรุนมานะเป็นกระดูกพรุนมา2ปีนะครับรักษากินแคลเซียมกินอะไรก็ไม่หายพี่นีเองก็ไม่หายพอปฏิบัติแบบนี้ไปนี่5เดือนก
ุกคนมวลกระดูกเพิ่มขึ้นหมดแข็งแรงขึ้นมวลกระดูกเพิ่มขึ้นเลยเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนเลยจากพ่อบ้านจาก 2.1 เป็น 3.6 จำได้เลยพ่อบ้านจาก 2.1 เป็น 3.6 ซึ่งเพิ่มเยอะมากอย่างนี้เป็นต้นเอาเลยครับครับผม9ข้อยา9เม็ดในการปฏิบัติคืออะไรแล้วก็ท่านผู้ชมต้องเตรียมจดนะครับเพราะว่า9ข้อเดี๋ยวจำไม่ได้ว่าเพียงขนาดผมจดเองยังต้องลงรายละเอียด9ข้อไม่ใช่น้อยๆเลยเรียนเชิญเลยครับพูดแบบเร็วนิดนึงคงวิเคราะห์ไม่เกินนาทีนึงส่วน SLE เกิดจากอะไรอ๋อได้ครับเชิญฮะ SLE นี่เกิดจากว่า SLE นี่เกิดจากร่างกายมีพิษนี่แหละข้อใดข้อหนึ่งใน9ข้อเสร็จแล้วพิษก็ไปเกิดปฏิกิริยาอย่างที่ว่านี้แล้วไปทำลายเซลล์ให้ผิดรูปเกิดการเกรงตัวนี่แหละแล้วก็เดียวกันแล้วเซลล์ผิดรูปพอเซลล์ผิดรูปปุ๊บเม็ดเลือดขาวเข้าใจผิดว่าไม่ใช่เซลล์ของเราเองพอเข้าใจผิดว่าไม่ใช่เซลล์ของเราเองไม่เลือดขาวก็ไปทำลายก็ไปทำลายเพราะไม่เลือดขาวมีหน้าที่กินเซลล์ที่ไม่ใช่ตัวของเรากินเซลล์ที่ผิดปกติทุกอย่างที่รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวของเราพอมันผิดรูปไปจากเดิมเขาเข้าใจผิดว่ามันไม่ใช่เซลล์ของเราเขาก็ไปทำลายทำไมถึงเข้าใจผิดเพราะเขามีสื่อของเขาอยู่แล้วเพราะว่ามันมีพิษเข้าไปไงพอพิษเข้าไปก็เลยทำให้เขาไม่เลือดขาวไม่เข้าใจแล้วก็ไปเข้าใจผิดพิษเนี่ยพิษนี่เข้าไปเสร็จแล้วร่างกายเกิดการเกรงตัวบีบว่าพิษออกใช่ไหมแล้วเลือดลมก็ไหลเวียนไม่ได้เซลล์ต่างๆของเราก็เสื่อมพอเสื่อมสภาพมันผิดรูปพอผิดรูปไปจากเดิมเม็ดเลือดขาวก็เข้าใจก็โจมตีเพราะผิดรูปไปแล้วนี่ไม่ใช่ของเราเพราะมันไม่ใช่รูปเดิมนี่แหละเม็ดเลือดขาวซัดเลยเข้าไปโอบแล้วก็หลังน้ำย่อยมาสลายเขาเรียกว่าขบวนการฟาโกไซโตซิสหลังน้ำย่อยมาสลายปุ๊บเซลล์เราก็เสื่อมเท่านั้นเองก็ยิ่งเสื่อมหนักไปใหญ่วิธีแก้ก็ไม่ได้ยากอะไรเราก็พระเจ้าบอกว่าดับทุกข์ดับที่เหตุแก่นอยู่ตรงนี้เพราะท่านตรัสไว้ว่าละเหตุทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงละทุกข์ทั้งปวงได้เป็นความสุขเราก็ดับทุกข์ที่เหตุสิเหตุคือมีพิษ เราก็ระบายพิษออกเมื่อเราระบายพิษออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราระบายพิษออกไปแล้วก็ใส่สิ่งที่ถูกกันเข้าไปกล้ามเนื้อคลายตัวเลือดลมไหลเวียนสะดวกใส่สิ่งที่ถูกกันเข้าไปก็ไปซ่อมสร้างเซลล์ให้แข็งแรงเข้าไปในรูปเดิมเมื่อเซลล์ที่เคยผิดปกตินั้นอยู่ในรูปเดิมอยู่ในรูปที่ปกตินะครับเมื่ออยู่ในรูปที่ปกติปุ๊บเม็ดเลือดขาวก็อ้าวนี่มันเซลล์ปกติของเรานี่ไม่ต้องไปทำลายรักษาไว้ทำลายเฉพาะตัวที่ผิดปกติเพราะฉะนั้น SLE ก็หายได้มีโรคพวกนี้ SLE ก็หายได้ทุกวันนี้ไม่ได้กินยามา4ปีแล้วฮะเนี่ย4ปีไม่ได้กินยาเป็น SLE ใช่หมดเงิน2ล้านนะเนี่ยในการรักษาคนนี้หมดเงิน2ล้านแล้วคนบอกว่ากินผักแล้วจะผอมไม่มีแรงไม่จริงนะฮะไม่จริงอ้วนจะอ้วนจะมีทั้งอ้วนทั้งผอมแล้วแต่ร่างกายคนโอเคนะฮะคราวนี้ก็จดละ9ข้อเพื่อตอนนี้มีคนถามมาเยอะแล้วมีแต่จดหมายน้อยถามมาถามหลายเรื่องโดยเฉพาะถามว่าที่อยู่ที่ไหนทำอะไรทำยังไงบ้างเนี่ยเอาเป็นว่าเพื่อประโยชน์ในทางสาธารณะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการนี้และรู้ได้เลยและทำปฏิบัติได้ด้วยตัวเองใน9ข้อซึ่งเป็นยาเม็ดที่จะไปรักษาได้หลายโรคเริ่มเลยครับต้องพูดแบบสั้นๆแล้วนะแบบกระชับที่สุดนะฮะ9ข้อข้อแรกคือการรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลนะครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยแหละสิ่งที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของการพ้นทุกข์เลยคือสิ่งที่ดีที่สุดต่อการพ้นทุกข์ตัดไว้ในพระไตรปิฎกจัตตาริสูตรเพราะฉะนั้นวิธีการของแพทย์ปฏิธรรมนั้นเน้นใช้สิ่งที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าดีที่สุดในโลกที่จะดับทุกข์นะครับแล้วก็อัตเหตุอัตโนนาโถเนี่ยทำเอาเองเป็นหมอดูแลตัวเองแล้วก็แก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือรู้จักสมดุลร้อนเย็นนะครับทั้งด้านร่างกายและจิตใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าถ้าสมร้อนเย็นเนี่ยมันจะมีทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะด้านร่างกายก็วัตถุต่างๆด้านจิตใจก็หยุดชั่วทำดีทำจิตใจผ่องใสจะทำให้เกิดสมร้อนเย็นขึ้นในพระไตรปิฎกจะมีนะครับเอาละทีนี้ก็เราก็สรุปออกเป็นวิธีปฏิบัติ9ข้อที่เราพบว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดโรคเท่าที่เราพบนะในการลดโรคภัยไข้เจ็บและทำให้แข็งแรงข้อแรกการรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลก็คือถ้ามีภาวะร้อนจะกินสมุนไพรที่เย็นคนยุคนี้ 80% เป็นภาวะร้อนเกินเป็นภาวะร้อนเกินเราก็กินสมุนไพรที่เย็นภาวะร้อนเกินเราก็ดูไม่ยากหรอกเราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะวิธีแยกร้อนแยกเย็นบอกตรงนี้ก่อนนิดนึงทำไงฮะเพราะจะเป็นตัวสำคัญมากที่จะทำให้เรารักษาโรคได้ถูกหรือไม่ถูกดูที่พฤติกรรมง่ายที่สุดไม่ต้องดูอาการก็ได้เพราะดูอาการบางทีมันมีตีกลับไปกลับมาดูพฤติกรรมง่ายที่สุดเลยถ้าเราเกิดอาการไม่สบายให้เราตรวจสอบว่าเรามีพฤติกรรมแบบไหนถ้าเรามีพฤติกรรมแบบร้อนแปลว่าเราเป็นกลุ่มร้อนเช่นเมื่อเรารู้สึกไม่สบายเราตรวจสอบที่วันที่เราไม่สบายกับย้อนหลังไปอาทิตย์2อาทิตย์หรือเดือน2เดือนหรือเป็นปีก็แล้วแต่นี่โดยส่วนใหญ่เรามีพฤติกรรมแบบไหนโดยเฉพาะช่วงใกล้ๆอ่ะจะเป็นตัวที่ชี้วัดได้ชัดที่สุดเพราะว่ามันเป็นพิษหยดสุดท้ายครับเราก็ดูตัวเราว่าใน9ข้อเนี่ยตัวประจําละข้อเลยอย่างเช่นอารมณ์ถ้าเราเครียดเนี่ยอันนี้ร้อนต้องรู้ตัวเองเลยรู้ตัวเองเลยร้อนแน่นอนเราเครียดมั้ยถ้าเครียดนี่